เชิญท่านบัญญัติเจตนาจันทร์ครับตามด้วยท่านชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบนะครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายแพทย์บัญญัติเจตนาจันทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์กับผมขออภิปรายรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยา2563ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านประธานที่เคารพครับผมอภิปรายเรื่องรายงานความคืบหน้าของแผนการปฏิรูปประเทศแทบจะทุกครั้งนะครับโดยสภาพัฒน์มานำเสนอแต่ครั้งนี้พิเศษครับผมไม่ทราบว่าเป็นการปฏิรูปเอกสารหรืออย่างไรไม่มีเลขหน้าเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าเอกสารนี้มีกี่หน้าจะพูดสื่อสารให้ท่านเข้าใจก็จะอ้างเลขหน้าก็อ้างไม่ได้นะครับไม่ทราบว่าคนทำเอกสารเขาเอาแบบนี้ไปตลอดหรืออย่างไรนะครับฝากด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานจริงๆนะครับขอวิเคราะห์เรื่องเอกสารนิดหนึ่งในส่วนที่หนึ่งบทนำเกี่ยวกับการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศและการรายงานความคืบหน้าในระยะต่อไปเขียนยากมากเลยครับมันเป็นการบรรยายแล้วก็ในหน้าแรกนี่ไม่รู้จะเรียกหน้าอะไรนะครับมันไม่มีเลขตัวหนาบ้างตัวบางบ้างพอไปอีกหน้านึงเลยไม่หนาแล้วบางอย่างเดียวเลยอ่านก็มันการนำเสนอยากนะครับผมว่าคนเขียนก็มึนคนอ่านก็อ่านแล้วก็มึนผมขอข้ามไปที่แผนการปฏิรูปประเทศ11ด้านแล้วตอนหลังมาเพิ่มเป็น13ด้านเพิ่มเมื่อไหร่อย่างไรก็ไม่ค่อยจะชัดนะครับท่านช่วยดูด้วยนะครับผมขอพูดเรื่องด้านที่4นะครับด้านกระบวนการยุติธรรมในรายงานนี้เนี่ยเป็นรายงานของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยา2563นะครับผมก็จะประเมินจากอะไรล่ะผมเป็นส.ส.เขตผมก็ต้องดูเขตที่ผมอยู่ที่จังหวัดระยองการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมช่วงนั้นนะครับเดือนมิถุนายนเนี่ยมีการทลายบ่อนการพนันที่ตำบลมาบตาพุธนะครับมีภาพข่าวออกมาจงครึ่มมากเลย DSI กับกรมการปกครองจากส่วนกลางไปทลายนะครับบ่อนใหญ่โตมีเครื่องเล่นมากมายเรียกไม่ถูกแล้วก็สำนักตำรวจแห่งชาติก็ย้าย5เสือลงพักมาบตาพุธย้ายผู้บังคับการตำรวจออกไปเดือน2เดือนก็กลับมาที่เก่าก็ไม่มีความผิดอะไรอย่างนี้ถือว่าปฏิรูปตำรวจไหมซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเนี้ยที่กรกฎาคมถึงกันยาเหมือนกันนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เป็นไปตามดำเนินการเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในหมวด16การปฏิรูปประเทศจะต้องดำเนินการ3เป้าหมาย1เป้าหมายคือประเทศชาติสงบเรียบร้อยสามัคคีการพัฒนายั่งยืน2สังคมสงบสุขเป็นธรรมขจัดความเหลื่อมล้ำ3ประชาชนมีความสุขมีสุขภาพชีวิตที่ดีนะครับผมได้อภิปรายทั้งหารือทั้งตั้งกระทู้เสนอญัตติแถลงข่าวต่างๆในสภาผู้แทนราษฎรท่านเชื่อไหมครับบ่อนใหญ่นั้นก็ถูกทลายไปแล้วก็เดือนธันวาคมนี้มางอกที่ตำบลท่าประดู่อำเภอเมืองระยองจนเกิดการแพร่ระบาดคลัสเตอร์ใหญ่ของที่ระยองเกิดขึ้นเกือบ600คนนะครับนี่เป็นศูนย์มา3วันแล้วก็ยังโชคดีใช้เวลาประมาณเกือบเดือนครึ่งนะครับท่านจะมาปฏิรูปเล็กๆน้อยๆในนี้มีพูดถึงปฏิรูปว่าให้แจ้งความนอกโรงพักพื้นที่ได้แล้วก็อัดวิดีโอเวลาสอบสวนเท่านั้นเองมันเล็กน้อยมากเลยผมอยากจะให้ท่านพูดเต็มปากเต็มคำว่าปฏิรูปองค์กรตำรวจนะครับผมคิดอะไรไม่ออกผมก็ต้องคิดถึงว่าให้ตั้งกระทรวงตำรวจทำไมผมถึงตั้งอย่างนี้เหมือนกับรวมศูนย์ไม่ใช่รวมศูนย์เพราะผมเอากระทรวงสาธารณสุขเป็นตัวตั้งเชื้อโรคมองไม่เห็นไม่รู้อยู่ตรงไหนกระทรวงยังสามารถที่จะจับกลุ่มคุมขังเชื้อโคโรนาไวรัสให้หมดสิ้นไปจากพื้นที่ได้นะครับโดยที่เขาเองเนี่ยลำบากลำบนเพราะผลพวงของการ
ที่ไม่บริหารไม่จัดการแหล่งแพร่กระจายเชื้อไวรัสนะครับผมยกตัวอย่างสั้นๆเพียงแค่นี้ว่าการปฏิรูปตำรวจอันนี้ถ้าตามแผนนี้ล้มเหลวแล้วไม่ได้สอดคล้องไปกับบริบทของพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากท่านด้วยว่าท่านจะปฏิรูปตำรวจแบบไหนโดยใช้โมเดลไหนท่านเสนอมาเลยครับผมรออยู่แล้วผมก็จะพูดเรื่องนี้ไปตลอดท่านปฏิรูปเล็กๆนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับผมว่ามันเหมือนกับมันไม่ใช่เป็นระดับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านโปรดรับข้อสังเกตผมไปด้วยจริงๆมีหลายเรื่องหลายราวที่จะพูดถึงการปฏิรูปนะครับพอดีเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับหน่วยงานอื่นเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วอย่างสาธารณสุขพัฒนาไปไกลมากนะทำให้เชื้อโรคเชื้ออะไรควบคุมที่สมุทรสาครก็ไม่ใช่หรอกครับนะครับเจ้าหน้าที่จะว่าแต่ตำรวจเลยหน่วยงานความมั่นคงนะครับปล่อยปะละเลยให้มีแรงงานเถื่อนเล็ดลอดตามตะเข็บชายแดนธรรมชาติแล้วก็เห็นไหมฮะมาสร้างเชื้อโรคกระทรวงสาธารณสุขมาเจอเข้าแล้วก็จึงเห็นว่าเป็นความขาดตกบกพร่องของเรื่องของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นโควิดมันมาเร็วขนาดนี้ท่านต้องปฏิรูปให้เร็วกว่านี้แล้วก็หมวดหมู่ที่ท่านจัดไว้อาจจะต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปให้มันทันบริบทนักเรียนนะครับการศึกษาก็เช่นเดียวกันเรียนไปแล้วก็ถึงแก่ความตายเสียชีวิตเพราะติดโควิดเอาเชื้อโควิดจากโรงเรียนเอาจากชุมชนไปฝากคุณปู่ย่าตาทวดเสียชีวิตนะครับท่านจะต้องปฏิรูป New Normal ให้ทุกคนเป็น New Normal ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ตำรวจก็ต้อง New Normal จะทำเหมือนเก่าไม่ได้แล้วต้องรู้จักกาลเทศะบ่อนการพนันสมัยก่อนแต่ไหนแต่ไรก็คงจะมีแต่ว่ายามนี้มีโควิดไม่ได้ท่านไม่ได้จะต้องไม่มีนะครับถ้ามีเสียหายหลายแสนล้านนะครับรัฐบาลเยียวยาทุกวันนี้ก็เพราะการปล่อยปละละเลยครับท่านประธานผมก็ฝากประเด็นมุมมองเรื่องของการปฏิรูปประเทศแก่สภาพัฒน์ฝากท่านประธานถึงท่านสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับกราบขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านชู